full face mask ที่เอามาให้คุณอันได้ฝึกวันนี้นะครับก็คือจะมีรุ่น Guardian แล้วก็รุ่น Spectrum ที่แตกต่างกันคือของรุ่น Guardian เนี่ยจะเป็น full face mask ที่มีตัว second stage มากับมันเป็นของรุ่นของมันเองแล้วส่วนรุ่น Spectrum เนี่ยก็คือสามารถดัดแปลงมาใช้กับ regulator อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูของ Guardian ก่อนนะครับของ Guardian เนี่ยเวลาเราเตรียมอุปกรณ์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเราจะใส่กระโดดลงน้ำเนี่ยเราถึงจะหยิบเอาตัวเรเกเลเตอร์สามารถมา snap on ใส่อย่างนี้ได้เลยแล้วพอเวลาเราต้องการจะเคลียร์หูนะครับเคลียร์หูก็คือแค่ดันหน้ากากเข้าไปไอ้ตัว nose block เนี้ยมันก็จะมากดจมูกเราอย่างนี้ปุ๊บเหมือนกับเป็นเอฟเฟกต์เดียวกันกับเวลาเราบีบจมูกทำให้เราเคลียร์หูได้นะครับfull face mask เนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งเลยก็คือเราสามารถที่จะadd accessory อย่างอื่นเข้าไปเพิ่มได้ยกตัวอย่างเช่น communication ใช่ครับสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้อยู่บนบกตามอากาศอย่างมากสุดไม่เกิน4ฟุตนะครับเพราะตัวนี้ transducer ตัวนี้มันใช้ระบบ ultrasonic คือมันจะส่งคลื่นไปตามน้ำนะครับระยะไกลสุดของตัวนี้คือได้1กิโลเมตรถ้าเกิดไม่มีอะไรมาบังสองก็คือเวลาที่คนดำน้ำนานๆแล้วคาบเรเกเลเตอร์เมื่อยกราบ full face mask ไม่ต้องคาบสามารถหายใจเข้ากับจมูกทางปากได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเรื่อง jaw fatigue หรือว่าเรื่องเมื่อยกรามจะไม่มีการดีไซน์ของ full face mask เนี่ยจะไม่มีการเกิดฝ้าเพราะมันจะมี air flow ไหลหมุนไหลเวียนแล้วก็ไหลออกทำให้อากาศ refresh ตลอดไม่ทำให้เกิดฝ้า